بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปานีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงมีแด่พี่น้องที่มาร่วมรับฟังบรรยายศาสนาทุกๆท่านก่อนอื่นนะครับก็ขอบคุณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ให้ผมมีโอกาสได้มาพูดที่ที่ไหนเนี่ยอาคารลิเบียใช่ไหมอาคารลิเบียตอนนี้เริ่มมึนไปหมดแล้วก็นะหน้าผมเนี่ยอาจจะดูเหมือนคนพักผ่อนไม่เพียงพอก็บอกกับพี่น้องว่าใช่เลยนะก็เมื่อเช้าเนี่ยไปที่รอฟานตั้งแต่ตีสองครึ่งนะครับแล้วกลับมาที่มานอนก็คือมานอนตอนเช้าแป๊บหนึ่งตอน8โมงนั่นแหละมานอนแป๊บหนึ่งแล้วก็มาต่อแล้วก็เดี๋ยว4โมงก็ TTM TV ต่อนะครับก็อัลฮัมดุลิลละห์ขอบคุณอัลลอฮ์นะที่แม้ว่างานมันจะหนักแต่ว่าก็ถือว่าเป็นโอกาสที่เราได้ทำงานศาสนาบรรยายหรือช่วยเหลือองค์กรต่างๆซึ่งผมเชื่อว่าทุกองค์กรเนี่ยนะครับก็มีเป้าหมายเดียวกันก็คือเพื่อให้เกิดประโยชน์กับสังคมมุสลิมมีช่องทางในการเรียนรู้เนี่ยไม่ได้เป็นเพื่อการแข่งขันหรือเป็นศัตรูกันแต่ว่าการทำงานศาสนาเนี่ยมันต้องเขาเรียกว่าต้องเอื้อเฟื้อซึ่งกันและกันนะแล้วก็มันก็เป็นเรื่องดีพี่น้องที่หลายๆคนเนี่ยนะครับอย่างยกตัวอย่างช่องนึงแล้วกันนะช่องที่เมื่อเช้าเนี่ยคือเขาไปเช่าช่องของที่มันมีอยู่แล้วเนี่ยมันเป็นเกี่ยวกับพวกดูดวงมั่งฤาษีอะไรมั่งปรากฏว่ามีหลายๆคนที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยได้ดูรายการของมุสลิมแล้วก็โทรมาบอกว่ามุสลิมนี่นะไม่เป็นอย่างที่เขาเคยได้ข่าวมาว่าเห็นภาพเนี่ยเดี๋ยวก็เอาคนไปตัดคอมั่งแหละเดี๋ยวก็ไปมีปัญหาไปทะเลาะแต่ฟังดูแล้วเนี่ยเป็นศาสนาที่มีแต่ความรักแล้วก็อยู่กันได้แต่เพียงแค่แยกกันระหว่างเรื่องศาสนาถามว่าเวลาเพื่อนเราที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยเสียชีวิตเนี่ยนะถามว่าไปเยี่ยมได้ไหมได้ตะซียะห์ไงภาษาอาหรับเนี่ยตะซียะห์แปลว่าการแสดงความเสียใจแต่ไม่ใช่ว่าไปร่วมพิธีเนียนให้ดีแล้วก็วิธีการเราก็ไปแสดงความเสียใจทำยังไงอ่ะก็บอกฉันเสียใจนะกับการจากไปแล้วก็ให้กำลังใจเขาใช่ไหมให้กำลังใจกับคนที่มีชีวิตอยู่คนตายน่ะจบไปแล้วแต่คนมีนี่แหละมันก็ต้องฝ่าฟันต้องต่อสู้ไปนะครับแล้วก็เกิดลูกเขาเนี่ยอาจจะมีประสบเรื่องของการทุนการศึกษามีก็ช่วยเหลือได้อีกดังนั้นเนี่ยถ้าเราเรียนรู้ศาสนาอย่างดีเนี่ยพี่น้องมันก็ง่ายในการปฏิบัติตรงกับหัวข้อในวันนี้ที่บอกว่าเรียนศาสนาให้ได้ผลดีอย่าเป็นคนที่ยิ่งเรียนยิ่งเซ่ออย่าเป็นแบบนี้ยิ่งเรียนยิ่งเซ่อยิ่งฟังก็ยิ่งโง่มีนะเรียนยิ่งเรียนยิ่งเซ่อยิ่งฟังยิ่งโง่แปลว่าพอเรื่องศาสนาเนี่ยบางทีเรามีอคติผมบอกกับพี่น้องนะก่อนที่ผมไปเรียนศาสนาที่ต่างประเทศเนี่ยไอ้ที่ว่าเขาทำกันมาเนี่ยเราก็ทำกับเขาหมดเลยที่เขาทำกันมาเนี่ยสมัยไหนเนี่ยนะพอตายเสร็จแล้วก็เชิญ3วันนะครบ7วันกินตอนบ่ายนะครบ100วันเดี๋ยวมาอีกทีนะซึ่งเราไม่เคยนับหรอกมันจะ7วัน3วันอะไรเนี่ยไม่เคยนับแต่เขามาเชิญเราก็ไปตอนนู้นก่อนกินข้าวเขาก็มีพิธีกรรมที่จะอ่านนู่นอ่านนี่ซึ่งเราไม่รู้จริงๆเพราะเขาทำกันมาเราก็ไม่รู้อ่ะพอวันนึงไปเรียนศาสนาที่ต่างประเทศอาจารย์ท่านหนึ่งนะครับที่พูดกับผมบอกว่าถ้าอยากจะเรียนศาสนาและได้ความรู้อย่างแท้จริงเนี่ยต้องละทิ้งความคิดที่อยู่ก่อนหน้านี้ให้หมดอย่าคิดว่าไอ้ที่เราทำอยู่เนี่ยมันถูกต้องทั้งหมดถามว่ามันเป็นไปได้ไหมที่เราทำอยู่ก่อนหน้านี้เนี่ยมันจะถูกต้องทั้งหมดในเมื่ออะไรครับ
ในเมื่อศาสนาอิสลามเนี่ยจุดกำเนิดต้นตอของมันมันอยู่ที่ประเทศซาอุดีอาระเบียนู่นกว่ามันจะมาท่ามาถึงเมืองไทยเนี่ยไม่รู้ผ่านมากี่ตอกี่ตอกี่ตอแล้วเดิมที่เมืองไทยเนี่ยก็ไม่ได้เป็นมุสลิมแต่แรกมีทั้งพราหมณ์มีทั้งพุทธมีทั้งนับถือผีมีทั้งศาลพระภูมิมีหลายอย่างเลยแล้วถามว่าความรู้เนี่ยมันจะมาถึงเรากี่เปอร์เซ็นต์ก็แสดงว่าให้ตั้งสมมติฐานว่าไอ้สิ่งที่ทำในบ้านเราก่อนที่จะเปลี่ยนแปลงเนี่ยนะทำกันมารุ่นปู่ย่าตายายเนี่ยมันไม่ได้ถูกทั้งหมดหรอกมันอาจจะมีผิดบ้างแล้วก็อย่าไปล้างทั้งหมดหมายถึงว่าอะไรสิ่งที่เขาทำมาทั้งหมดเนี่ยแปลว่าผิดหมดเลยไม่มีถูกเลยอันนี้ก็ไม่ใช่อีกแสดงว่าไอ้ที่ทำอยู่มุกรเนี่ยมันก็มีทั้งถูกแล้วก็ผิดยกตัวอย่างสักเรื่องนึงเนี่ยคนสมัยก่อนเขาบอกเวลาพบเพคือเวลามักริบมักริบอย่าออกนอกบ้านนะลูกหลานเนี่ยอย่าแล้ว อย่าให้ออกไปเพ่นพ่านให้เข้าบ้านก่อนมักริบไอเราก็นึกว่าอ๋อสงสัยจะเป็นคำสอนมาจากแถวสุโขทัยหรือเปล่าวะที่ไหนได้พี่น้องอันนี้มีหะดีษบอกว่าเวลามักริบเนี่ยมันเป็นเวลาที่อะไรฮะชัยฏอนมันออกเพ่นพ่านต้องให้เป็นไงลูกหลานน่ะเข้ามาบ้านแสดงว่าไอ้คำสอนอันเนี้ยมันก็ไปสอดคล้องกับหลักการศาสนาแต่เรายังไม่ค้นไม่เจออ๋อเขาบอกงั้นทำไมล่ะทำไมห้ามออกล่ะเออเขาบอกกันมาเราก็ไปค้นสิอ๋อนี่ไงมีหะดีษบอกไงใช่ไหมเสร็จแล้วมีอีกหะดีษพูดถึงว่าในกรณีที่มีการอาซานเนี่ยชัยฏอนเป็นไงฮะพอได้ยินเสียงอาซานมันจะหนีดีมากเลยไอเราก็เป็นไงฮะพอจะสร้างบ้านเสร็จปั๊บเป็นไงอาซานก่อนพอจะปลูกเสาอะนะลงเสาเนี่ยเฮ้ยอาซานก่อนดิทำไมอาซานล่ะอ๋อก็ไล่ชัยฏอนไงหรือคนบางคนที่เข้าไปอยู่ในบ้านใหม่ทำไงครับอาซานก่อนเลยซึ่งวิธีการไล่ชัยฏอนเนี่ยที่นบีสอนในบ้านเนี่ยให้อ่านซูเราะห์บะเกาะเราะห์หรืออายะกรุซีก่อนนอนถูกไหมนั้นวิธีการแต่ละอย่างเนี่ยบางทีได้มาครึ่งหนึ่งแต่เอาไปใช้ผิดจริงไหมเวลาอาซานเนี่ยใช้ตอนหนีจริงตามฮะดีษบอกเลยแต่ฮะดีษพูดถึงอาซานที่สุเรานั่นทำไมอ่ะเพราะพูดถึงว่าเวลาอาซานใช้ตอนมันหนีเสร็จแล้วพออาซานจบใช้ตอนกลับมาพออีกอมาใช้ตอนหนีพออีกอมาเสร็จแล้วใช้ตอนมาอยู่ในซอฟแล้วมาแทรกอยู่นั้นนบีก็บอกว่าอะไรตารอซูให้เข้าซอฟในชิดๆกันเสร็จแล้วมันก็จะมาทำให้คนละหมาดเนี่ยนึกเรื่องนู้นเรื่องนี้จนกระทั่งเฮ้ยกี่รอกอัดแล้วนี่แหละปละหมาดไปกี่รอกอัดแล้วเป็นไหมเป็นทำไมไม่เป็นล่ะก็อิหม่ามน่ะผิดก่อนเลยแหละวันนั้นโดยเฉพาะตะรอวีเนี่ยบางทีหนึ่งรอกอัดวันนั้นเจอเป็นไงฮะหนึ่งรอกอัดลงสลามซะแล้วเอ๊ะตกลงในวีเตสมันยังไงมันเร็วเหลือเกินล่ะเพิ่งมาละหมาดไป2รอกาตอีรอกาตนึงลงสลามซะแล้วแสดงว่าอิหม่ามเป็นไงลืมก็เตือนมะมุมเตือนอิหม่ามได้ไหมได้แต่อย่าบอกว่าขึ้นต่ออีรอกาตนึงนะอันนี้เสียนะอิหม่ามนั่งอิหม่ามใช่หรือเปล่าขึ้นต่ออีรอกาตนึงสิไม่ได้ต้องบอกไงซุบฮานัลลอฮ์วิธีการเตือนก็ต้องรู้อีกเดี๋ยวอาจารย์บอกให้เตือนเดี๋ยวก็ไปบอกอิหม่ามอิหม่ามยังไม่ครบนะขึ้นหน่อยสิอิหม่ามก็รอเออจริงนะเสียกันหมดเลยคราวนี้เสียกันหมดไม่มันมีวิธีไงถ้าเราไม่เรียนก็ไม่รู้ใช่มั้ยซุบฮานัลลอฮ์ก็เป็นการเตือนอิหม่ามนะครับนั้นก็บอกกับพี่น้องว่าไอ้สมัยก่อนที่เราเอามาใช้กันน่ะบางทีก็ถูกครึ่งนึงเวลาเอามาใช้ก็เอามาใช้ผิดยกตัวอย่างเนี่ยเวลาที่จะล่วงหลับนอนกันก็ให้กล่าวดุอาในดุอาก็พูดถึงในเรื่องของการขับไล่ชัยฏอนด้วยแล้วก็ขอให้ลูกของเราเนี่ยเป็นริสกีที่ไม่เกี่ยวข้องกับชัยฏอนเสร็จแล้ววิธีการไล่ชัยฏอนก็ถ้าเรามีอันเดียวก็คือจะอาซานไงไหวไหมล่ะจะเวลาจะมีเพศสัมพันธ์กับภรรยาทีอาซานทีนึงก็ไม่ถูกต้องอะสิก็รู้กันหมดสิอย่างนี้ใช่ไหมตีสองแล้วบางทีเอาอาซานอีกแล้วไม่ใช่ไงนั้นใช้ให้มันถูกเรื่องนะครับพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายดังนั้นเนี่ยสองรายการเนี่ยสำคัญมากก็หมายถึงว่าสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยเราต้องตรวจสอบว่ามันมีที่มาถูกต้องหรือไม่แล้วทำอยู่และบางอย่างที่เป็นเรื่องคีลาฟหรือเป็นเรื่องที่
การอิสติฮาดเนี่ยเราก็อย่าไปเขาเรียกอะไรนะไปชี้ให้มันชัดว่าอันนี้มันถูกยังมีเรื่องอิสติฮาดหลายเรื่องนะครับอย่างยกตัวอย่างนะไม่ต้องอะไรหรอกเนี่ยที่เราจะออกกันเนี่ยซะกาตฟิตรในเมื่อนบีเนี่ยเรื่องของข้าวเนี่ยเขาใช้ตวงของบางอย่างที่นบีสอนเนี่ยนะบางสินค้าบางชนิดใช้ตวงบางอย่างใช้ช่างแต่ที่นบีให้ออกซะกาตฟิตรเนี่ยที่ว่า1กอบมือเนี่ยอันนี้เป็นมาตราของการตวงของที่มาตวงเนี่ยพี่น้องครับแต่ละชนิดน้ำหนักต่างกันแต่ปริมาตรเท่ากันอินทผลัมบางเม็ดบางอย่างนี่เม็ดใหญ่เวลาเอามาตวงก็จะมีช่องว่างมันไม่ได้เอามาเบียดบดแล้วกับตวงให้เท่ากันนี่ก็ใส่ไปให้เต็มใช่ไหมพอเอามาชั่งน้ำหนักต่างกันไหมต่างกันบางเม็ดแน่นบางเม็ดนี่บางหน่อยก็แค่ชนิดเดียวกันอินทผลัมเนี่ยตวงน้ำหนักยังไม่เท่าเลยเพราะมันต่างชนิดกันไอ้7เม็ดศอกนี่ก็หนักหน่อยไอ้เม็ดเล็กๆก็เป็นไงเบาหน่อยดังนั้นพอเราเอามาพูดถึงมาตราของการตวงการตวงแล้วเปลี่ยนมาชั่งมันก็คีราฟสิครับบางคนก็บอก2โล7ซะกาตฟิตรนะบางคนก็2โล8บางคนก็2โล9บางคนก็3โลแต่ถามว่าผมเอาสบายใจยังไงผมเอา3โลเลยก็เผื่อไปเลยเผื่อไปเลยแต่ถ้าที่สำนักจุฬาราชมนตรีท่านออกเป็นฟัตวาของท่านนะ2โล72โล7นั้นผมก็บอกว่าอยู่ระหว่าง2โล7โดยยึดฟัตวาของสำนักจุฬากับที่อุลามะได้บอกไว้ในประเทศซาอุดีอาระเบียก็คือ3โลเมื่อเทียบเคียงกับ2มุดที่เราคิดว่า2มุดก็คือฟิดยะใช่ไหมโลครึ่งมัน2มุดก็โลครึ่งนั้น1ซ้อมันมี4มุดก็บวกไปอีกเท่านึงก็กลายเป็น3โลชันทันไหม1มุดมัน750กรัม2มุดก็กลายเป็นโลครึ่ง4มุดก็กลายเป็น3โลดังนั้นบางคนก็เถียงกันอาจารย์จะเอายังไงล่ะฉันจะเอา29ฉันเอา27พออีกคนบอกเอา30ฉันบอกว่านี่เกิดปีพ.ศ.เลยเนี่ย2730เนี่ยปีพ.ศ.หรือเปล่าไม่ใช่นั่งเถียงกันเถียงไปเถียงมาเป็นไงฮะละหมาดอีดเรียบร้อยแล้วไม่ได้ออกนั่งตวงอยู่นั่นแหละจะเอาไงเอาออกเอาเข้าตัวจะไอ้นี่พอจะเอา2โล9ไอ้นี่พอนั่นบอกเปลี่ยนเป็น2โล7เทออกเทเข้าก็เอาให้มันสบายใจ3โลจบใช่ไหมเผื่อไปหรือเราไม่มีตังก็เอา2โล7เอาดังนั้นเนี่ยไอ้เรื่องที่มันไม่ต้องเถียงกันนะก็พอเผาๆนึกออกไหมมันไม่ใช่เรื่องถูกผิดไงในเมื่อมันมีเรื่องของการมันที่มันไม่ตรงกันเนื่องจากอะไรพี่น้องก็ผมบอกว่าเขาเอามาตาของตวงตอนนี้มาชั่งแล้วถามจะให้เราตวงเนี่ยยุ่งไหมบางคนบอกตวงอาจารย์แล้วก็ต้องไปตวงไม่ชั่งไม่ได้เหรอชั่งก็ได้ไม่มีปัญหาหรอกแต่ว่าไอ้ตวงเนี่ยเราจะไปหามาจากไหนล่ะไอ้เครื่องมือตวงเนี่ยแล้วพอกรอบมือก็เอาอีกแล้วเดี๋ยวสั่นอีกมือรั่วมั่งอะไรมั่งกว่าจะใส่บางคนใส่ไป5โลแล้ว ลืม ก็เนี่ยดังนั้นเรื่องศาสนาเนี่ยพี่น้องครับเป็นเรื่องง่ายสำหรับคนที่อะไรคนที่เข้าใจถ้าไม่เข้าใจนะตึบอยู่นั่นแหละจะเอาไงดีวะอาจารย์ตอบวันนึงอย่างนึงนี่ก็ตอบอีกอย่างนึงถ้าเรารู้อ๋อมันมีคีลาฟทำไมมีคีลาฟล่ะก็นบีให้ตวงแต่เราไปไงเอามาตาช่างมาเทียบน้ำหนักมันก็เลยไม่ตรงกันนั้นเอาที่เราสบายใจอ่ะจะเอาอะไรจะเอา3โลหรือว่าจะเอา2โล7ก็อยู่ในประมาณนี้นะครับแล้วกูดบาดาลีกูดบาลาดีกูดบาดาลีแปลว่าอาหารหลักของเมืองเราต้องออกข้าวไปดูในหะดีษมีข้าวไหมรุซมีไหมรุซไม่มีมีตำรินกับอะไรฮะชาอีรชาวบาเล่มีอินทผาลัมนบีในกินอินทผาลัมเป็นอาหารหลักเราในกินอาหารลัมเป็นอาหารหลักป่ะไม่นะกินตอนไหนฮะละศีลอดที่เหลือเป็นไงฮะน้ำพริกปลาทูซุปข้าวใช่ไหมอสูฮดกินอีก1เม็ดก็ยังไม่หลักถ้าหลักต้องเหมือนผมเนี่ยพกไว้เลยในกล่องนึงพอวันไหนแก้ปวดรถก็
เอาละกินไปก่อนแต่สุดท้ายแล้วเราก็ต้องเรียกอะไรข้าวอยู่ดีเลยนะกินเป็นอาหารหลักได้ไหมอินทผาลัมเรากินไม่ได้ทำไมกินไม่ได้ล่ะเพราะอาหารหลักเราเป็นข้าวนะเขาเรียกกู๊ดเป็นกู๊ดก็คืออาหารหลักบาลาดีแปลว่าประจำท้องถิ่นมีที่หนึ่งนะครับในประเทศแอฟริกากินข้าวโพดเป็นอาหารหลักกินข้าวโพดเป็นอาหารหลักแสดงว่าในหมู่เก็มนั้นก็ออกข้าวโพดบรรยากาศฟิตใสมาเลยกี่ฝักกว่าไป นะก็แล้วแต่แถวอีสานเขากินอะไรกินข้าวเหนียวก็เอาข้าวเหนียวเนี่ยเขาเรียกกู๊ดบาลาดีแสดงอิสลามเรานี่เป็นไงทันสมัยนะเอาอินทผาลัมไปให้ทำไมล่ะฉันเพิ่งโดนแจกมาเนี่ยก็นี่แหละเอาข้าวมาจะได้อะไรฮะหุงกินกันบางคนก็คิดมากแล้วเนี่ยถ้าให้ข้าวซอฟข้าวหอมสุรินทร์อย่างดีไปเดี๋ยวกินไม่เป็นอีกเพราะบ้านนี้เขากินข้าวแข็งเอาอีกแล้วแล้วถามว่าไอ้ข้าวแข็งกับข้าวหอมมะลิเนี่ยราคาต่างกันไหมต่างกันเยอะนะถ้าผมไปซื้อข้าวเนี่ยนะข้าวหอมมะลิเนี่ยมีทั้งข้าวหอมมะลิเกรดเอ 100% ข้าวหอมธรรมดาหอมมะลิผสมแพงสุดเนี่ยที่ผมดูเนี่ย5โลอ่ะ260อันนี้เวลากินข้าวนะกินเปล่าๆนะหุงเนี่ยหอมเป็นกลิ่นมะลิเลยจัสมินไรเกรดเดียวที่เขาส่งเมืองนอกมีตรานึงเนี่ยเป็นเกรดเดียวที่ส่งเมืองนอกแต่ของเราเนี่ยกินข้าวที่เหลือกินเหลือๆของดีเป็นไงส่งขายหมดแต่มีตาเนี่ยที่เขาเอามาขายด้วยราคามันก็260ถุงหนึ่งประเด็นว่าเรากินอะไรเราก็ออกนั่นแหละนะอย่าไปงกคนเป็นไงฮะกินข้าวหอมมะลิ 100% พอจะออกอากาศอะข้าวเสาให้ แล้วก็อ้างว่าไงโหยคนจนกินไม่เป็นหรอกที่เขากินไม่เป็นเพราะไม่มีตังกินให้รู้แบบนี้นะถามว่าเขาอยากจะซื้อไหมล่ะถุงละ260อ่ะเขาก็อยากจะซื้อมันแพงแต่ไอ้2ถุงแต่ว่าซื้อไอ้ข้าวสาวให้89บาท90บาทน่ะเขาได้3ถุงแล้วถุงไม่ถึง100อ่ะนะ100กว่าบาท105บาทเขาได้2ถุงแล้วข้าวหอมมะลิเป็นไงได้ถุงนึงไอ้นั่นได้ซื้อ3ถุงนั้นอย่าไปคิดแบบนี้นะต้องให้เกียรติคนคนจนด้วยที่เขาไม่มีกินถามว่าทำไมเขากินปลาทูล่ะเขากินปลากระป๋องล่ะเอาล่ะเขาจะมีตังกินไหมล่ะปลาแซลมอนเนี่ยหั่นบางๆชิ้นละเท่าไหร่อ่ะนะครับรอมฎอนอ่ะเขาเอามาดูเรียนศาสนาอย่างไรให้ได้ผลดีถูกต้องกลัวผิดเรื่องนั้นสองเรื่องพี่น้องจำไว้นะเวลาเรียนศาสนาจะอยากจะได้สิ่งที่ถูกต้องเนี่ยเราต้องเอาอคติในใจเราเนี่ยทิ้งไปก่อนหนึ่งอย่าคิดว่าไอ้ที่เราทำมาถูกทั้งหมดถ้าถูกทั้งหมดเราไม่ต้องเรียนแล้วก็ถูกหมดแล้วนี่ฉันจะเรียนทำไมอ่ะรู้หมดแล้วอันที่สองก็คือเป็นไงฮะอย่าคิดว่าไอ้ที่เรียนมานั้นผิดทั้งหมดมันก็มีถูกบ้างแหละแต่มันจะกี่เปอร์เซ็นต์ในเรื่องนึงมันอยู่ที่ว่าเราไปหาแหล่งไหนอ่ะไปหาแหล่งมีคนนึงเนี่ยส่งคำถามมาแล้วก็อย่าเอาแบบหลังชนฝาเขาถามว่าละหมาด2รอกาตในคืนไลละตุลกอดตั้งเนียดเลยนะว่าละหมาด2รอกาตในคืนไลละตุลกอดโดยรอกาตแรกอ่านอะไรไม่รู้แล้วก็รอกาตที่2อ่านซูเราะห์7ครั้งและหลังจากละหมาดเสร็จแล้วให้กล่าวอิสติฟาร์70ครั้งเขาก็เขียนมาเป็นท่านเลยเป็นท่อนทำอย่างงี้เขาถามอาจารย์มีไหมผมบอกด้วยกับความรู้ของผมนะไม่มีเอ้าแต่ในหนังสือมันเขียนไว้ผมก็บอกหนังสืออะไรส่งมาให้ผมดูหน่อยพอส่งมาเสร็จผมก็ไม่เคยเจอในสารระบบเนี่ยอาจารย์แต่เขาว่ามีนะก็แล้วแต่ถ้าว่ามีแต่ผมบอกมันไม่มีแต่จะเอาหะดีษซอฮีหะห์มั้ยล่ะหะดีษซอฮีหะห์ที่ยอมบีบอกมันก็มาไลละตุลกอดกูฟิรอวะอีมานันวะติซาบันกูฟิรอละฮูมาตะกอดดะมามินซัมบีเนี่ยหะดีษซอฮีหะที่บอกใครก็ตามที่ยืนละหมาดตรงนี้ละหมาดอะไรละหมาดตะรอวีห์นี่แหละแล้วถามเราจะรู้มั้ยว่าคืนไหนคืนละตุลกอดรู้อะเราก็ไม่รู้แต่ฉันรู้นะสบายเลยก็ฉันก็ไม่รู้นี่ไงก็เลยต้องทำทุกคืนเนี่ยนี่ต้องที่ละหมาดทุกคืนเนี่ยเพราะไม่รู้ไงถ้ารู้ก็เล่นวันเดียวนั่นแหละวันนั้นใช่มั้ยมันจะเป็นแบบนั้นที่เหลือเอานอนดีกว่านอนๆๆเดี๋ยวต้องออกไปบรรยายแล้วนอนดีกว่า
แต่เราไม่รู้ไงไม่รู้ก็ต้องทำไปไงทุกคืนเลยใน10คืนสุดท้ายแต่ไม่ได้แปลว่าอาจารย์ไม่ได้เอาเลยใช่ไหมต้นน่ะเอามาตลอดเลยแหละมาทุกตลอดแหละแต่10คืนนี้ก็ตั้งใจเป็นพิเศษหน่อยอย่าพลาดอาจจะมีบางทีเนี่ยไปช้าบ้างแต่ว่าพอขอพอบอกว่าพอเลยฮะพอเข้า10คืนเนี่ยนะแทนที่จะนอนเลยก็เอากุรอานมาอ่านเพิ่มหน่อยซิกเกตเพิ่มหน่อยเพราะรอมฎอนตอนนี้เป็นไงฮะโค้งสุดท้ายจริงๆของสุดท้ายแล้วนะดูเดือนกันวันพฤหัสนี้เนี่ยแต่ว่าท่านเยรุนบอกว่ามันค้างฟ้าใช่ไหมโอ้ครึ่งชั่วโมงเลยนะแต่อย่าไปนั่นนะอย่าไปมั่นใจนะเพราะว่าในหะดีษนบีพูดว่าถ้าหากมันมีเมฆบังรู้ว่ามีเนี่ยแต่ถ้าเมฆมันบังมองไม่เห็นก็ให้นับไปนะนับเป็น30ก็ไม่แน่เผื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้วันนั้นมันมังหมดเลยมองไม่เห็นก็ได้บวชเพิ่มอีกวันเลยก็เป็นไปได้นะผมก็พูดเฉยๆแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเวลาออกเนี่ยมันจะเห็น ดังนั้นศาสนาบอกว่าเวลาออกต้องใช้พยาน2คนแต่เวลาเข้าน่ะพยานคนเดียวแปลกป่ะเพราะเข้าเนี่ยมันไม่ค่อยอยากจะเข้ากันไงคนเดียวพอแล้วแต่ออกเนี่ยเพิ่มอีกคนนึงกลัวปรากฏไปถามไอ้คนอยากออกแม่กูไม่ไหวแล้วกะ29วันแย่ไปแล้วเอาเห็นต้องใช้2คนเนี่ยมีฮัจญามีคนอยากออกเยอะมันก็มีคนอยากออกเพราะอะไรฮะแม่มันคันเนื้อคันตัวอยากจะทำบาปแล้ว ช่วงนี้จำศีลอยู่คือคนเหล่านี้เขาเรียกดีแค่เดือนเดียวอีก11เดือนก็อีก11เดือนก็เหมือนเดิมอียาซุบิลลาห์นะขอดุอาอะไรอย่าเป็นแบบนี้นะดีแค่เดือนเดียวมาซุเราะห์ครบ5เวลาเดือนรอมฎอนแล้วพอหลังรอมฎอนเลิกกับซุเราะห์แล้วไม่ยุ่งกันแล้วอีช่วงอิชาก็ไม่ยุ่งแล้ว ทั้งนี่เป็นไงฮะละหมาดฟัรฎู5เวลาเนี่ยเป็นไงมีทุกวันป่ะทุกวันแล้วก็ศาสนาก็บอกให้ไปสุราทุกวันไม่ผู้ชายไปทุกวันนั่นแหละใช่ไปเฉพาะอะไรฮะไปเฉพาะจะไปละหมาดตะราวีอย่างเดียวเหรอผมถึงพูดเรื่องนึงนะเป็นเรื่องตลกมากว่าวันอีดเนี่ยแปลกไหมว่าเวลาละหมาดอีดเนี่ย7 โมง กว่าๆใช่บางที่เนี่ยบนนะเฮ้ยทำไมละหมาดเร็วจังล่ะจะตื่นทันเหรอหรอไม่ตื่นละหมาดซุบฮ์หรอวะมีคนบ่นนะบางคนมาละหมาดอีดเนี่ยขี้ตายังไม่แคะเลยคือพอรู้ว่าอีดเป็นไงนอนเพลินทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยพี่น้องครับคืนวันอีดเนี่ยเวลาที่เราจะมาละหมาดเนี่ยคือซุบฮ์แต่แรกแล้วละหมาดซุบฮ์แล้วกลับไปอาบน้ำอีกรอบนึงแต่ถ้าเป็นผมอยู่เมืองนอกอะนะปีสุดท้ายได้ละหมาดที่มุซอลลาที่เหลืออีก5ปีละหมาดในซุเราะห์งั้นไม่มีปัญหาแล้วนะจะละหมาดซุเราะห์ละหมาดมุซอลลาอยู่ที่เขาเจ้าภาพเขาจะจัดนึกออกมั้ยถ้าเจ้าภาพเขาจัดให้ละหมาดในซุเราะห์ก็ไม่มีปัญหาก็ไม่ต้องไปด่ากับอิหม่ามเขาหรอกเขาละหมาดในซุเราะห์ก็ว่าเขาไปเขามีเหตุผลอย่างมัสยิดอะตีกเงี้ยใช่มั้ยละหมาดข้างในข้างนอกข้างในด้วยข้างนอกด้วยใช่มั้ยมันเต็มที่มันไม่พอศูนย์กลางอิสลามซุนนะห์นะละหมาดข้างในข้างนอกข้างในเพราะที่จอดรถถ้าเอาที่จอดรถปั๊บนู่นผมว่าจอดไปยันนู่นสี่แยกพระราม9ไม่มีที่จอดแต่ที่ซาซานูมิลานละหมาดที่มุซอลลาก็แล้วแต่มีปัญหาเราไม่ใช่เรื่องคอขาดบาดตายนะแต่ถ้าเราเลือกที่ดีกว่าก็ที่มุซอลลานะถ้าฝนตกก็ในสุเราะห์จบแค่นั้นเองคนที่รู้ศาสนาเนี่ยเขาจะไม่เครียดไม่เครียดบางคนที่ไม่รู้นบีละหมาดมุซอลลาอีดีพวกนี้มันไปดูแค่แต่จริงๆแล้วเนี่ยนะผมบอกเนี่ยจากเมืองนอกเนี่ยไปละหมาดซุบฮ์เลยเพราะว่าตักบีรเนี่ยตักบีรวันอีดเนี่ยได้ถึงตอนไหนถ้าเป็นอีดใหญ่ได้ถึงไออีดเล็กได้ถึงไหนอีดเล็กพอละหมาดเสร็จเป็นไงฮะหมดแล้วนะอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรอาจารย์2ครั้งไม่ใช่เหรอเอาอีกแล้วทำไมล่ะหะดีษรายงานโดยเชคอัลบานีที่บอกว่าไม่ใช่รายงานหะดีษบันทึกโดยเชคอัลบานีมาตรวจสอบเนี่ยที่สายรายงานถูกต้องตักบีร2ครั้ง
แต่อิบนุฮะจัดอันอัสกอลานีจากสายรายงานของท่านนะอิบนุฮะจัดอันอัสกอลานีบอกที่ถูกต้องก็คือ3ครั้งเขาหมายความว่าไงมีน้ำหนักคนแรกให้น้ำหนักอิบนุฮะจัดอัสกอลานีเป็นอุลามะที่เขียนฟัตฮุลบารีเนี่ยนะแล้วก็เป็นอะไรฮะเป็นอุลามะที่อยู่ในสังกัดมัซฮับชาฟีนั้นบ้านเรายึดชาฟีก็เลยตักเบียร์กี่ครั้ง3ครั้งแต่ถ้าเกิดคนที่ไปเรียนจากซาอุดีอาระเบียมานะแล้วก็ยึดในแนวทางของเชคอัลบานีก็จะตักเบียร์2ครั้งแต่ถ้ามักกะ3ครั้งไปฟังเสียงอาจารย์ไปสั่งตักเบียร์ดูสิเนี่ยถ้าเรารู้ศาสนาสบายมั้ยสบายนะมานั่งเคลียร์แล้วไอ้นี่เอา2ดิไม่ใช่เอา3มันถูกทั้งคู่แหละมันอยู่ที่เราเรียนศาสนาหรือเปล่าถ้าเราเรียนเนี่ยอัลเลาะห์ให้เปิดหมดเลยอ่ะเรียนศาสนายังไงให้ได้ผลดีอย่างแรกเลยนะครับขอให้พี่น้องตั้งเจตนาอย่างดีเลยเหมือนกับว่าเนี่ยพี่น้องมาเนี่ยมาเพื่อจะมาฟังหาความรู้ไม่รู้แหละวันนี้อาจารย์ใครมาแหละแต่ถ้าเป็นอาจารย์ละติฟเนี่ยน่าฟังหน่อย จะได้ไม่ง่วงนะเอานี่มาฟังอัลฮัมดุลิลละห์ได้บุญแต่ถ้าเนียดมาเจอกับเพื่อนนี่ยุ่งเหมือนกันเจอกับเพื่อนอย่างเดียวนะไอ้เจอเพื่อนเนี่ยเป็นผลพลอยได้แต่มันต้องเจออยู่แล้วใช่ไหมล่ะเหมือนกันนั่นแหละอย่างฉันเนี่ยไปโรงเรียนสมัยก่อนเนี่ยไม่ได้ไปเรียนหรอกไปหาเพื่อนวันไหนเพื่อนดูดเรียนไปไหมไม่ไปแสดงว่าเป้าหมายผิดนั้นวันนี้ตั้งเนียดให้ดีว่ามาเรียนศาสนาเนี่ยมาเพื่อฟังศาสนาส่วนมาเจอเพื่อนเป็นเป้าหมายเป็นจุดประสงค์เป็นผลพลอยได้เหมือนกันนะถือศีลอดเพื่อความยำเกรงแต่ถ้าเกิดเดือนรอมฎอนน้ำหนักมันลดก็เป็นไงผลพลอยได้อย่างฉันเนี่ยช่วงนี้สูบหน่อยนะตบดูตัวใหญ่ขึ้นตบตัวใหญ่ขึ้นสูบหน่อยก็ทัพพีเดียวทำไงทัพพีเดียวตักข้าวตอนแรกตักไปก่อน3ทัพพีไม่เหลือหรอกถ้า3ทัพพีฉันได้ไม่เหลือหรอกเสร็จแล้วไม่ดีมึงหันครึ่งฟึบปัดออกเหลือทัพพีเดียวนะไปเน้นกลับเอาไปเน้นกลับหน่อยเพราะทำไมรู้ไหมการกินเยอะบอกกันนี่พี่น้องนิดนึงนะซูมาม่าเนี่ยซูมาม่าเป็นเดิมเนี่ยยังไม่เป็นเขาเรียกเป็นคนนักเลงแล้วก็ตระกูลของซูมาม่าเนี่ยนะครับทำหน้าที่ส่งเสบียงส่งอาหารให้กับเมืองมักกะมักกะเนี่ยเป็นเมืองในหุบเขาปลูกอะไรขึ้นเลยไหมไม่ขึ้นแห้งแล้งนะก็เลยส่งพวกข้าวพวกเสบียงที่ปลูกได้จากที่อื่นเนี่ยมาส่งกับคนมักกะวันหนึ่งทหารลาดตระเวนไปเจอซูมาม่าอยู่ก็ไม่รู้ใครอ่ะแต่ว่าถ้าคนรู้นี่กล้าจับไหมไม่กล้าจับเขาเรียกผู้มีอิทธิพลสูงเพราะตระกูลซูมาม่าเนี่ยส่งอาหารน่ะไอ้นี่ทหารคนนี้ก็ไม่รู้เรื่องทหารอิสลามรัฐอิสลามตอนนั้นนะสมัยอยู่นบีอยู่มาดีนะห์แล้วไปเจอก็จับมาพอจับมานบีก็ถามรู้ไหมจับใครมาเนี่ยนี่เท่ากำลังจับซูมามะทหารก็ตกใจเลยอ้าวจับมาจับเขาเรียกผู้มีอิทธิพลมาเรียบร้อยแล้วแต่รับอิสลามไหมยังไม่ได้รับอิสลามพอจับมาเนี่ยนบีก็หวังว่าจะซูมามะจะรับอิสลามก็เลยเขาเรียกว่าเลี้ยงดูอย่างดีเลยหาที่พักให้แต่ว่าคนเราเมื่อถูกเป็นเฉลยแล้วเนี่ยเขาจะไม่แหกออกไปหรอกศักดิ์ศรีอะนะไม่ใช่หาทางหนีออกไปในเมื่อเป็นเฉลยรู้เป็นเฉลยใช่ไหมก็ต้องรอคนมาไถ่หรือเป็นไงฮะมีข้อเสนอปล่อยให้เป็นอิสระเสร็จแล้วเนี่ยพอนบีรู้ว่านิวซูมามะมาเสร็จนบีก็เลยให้คนในมะดีนะห์เนี่ยปันอาหารมามีบ้านอยู่บ้านหนึ่งซึ่งมีอูฐที่มีนมเยอะมากแปลว่ารีดเท่าไรก็ได้คือเวลารีดเนี่ยได้ไหลเขาเรียกใส่เลยกะละมังใส่ถังนะมันได้หลายถังเอาอูฐนั้นมาผูกไว้แล้วให้ซูมามะเนี่ยรีดตามใจเลยแล้วก็อาหารจากเมืองมะดีนะห์ทั้งหมดน่ะปันมาเพื่อจะเอามาเลี้ยงเวลาคนเราเนี่ยเวลาจะเอาอาหารมาเลี้ยงแขกเนี่ยเขาไม่เอาเศษอาหารให้เขาไม่ได้เอาอะไรก้างปลาทูมาให้หรอกเขาต้องเอาของอะไรมาให้ของดีๆมาให้ปรากฏว่าจัดอาหารมาพี่น้องครับซูมามะกินหมดนมนี่กินจนกระทั่งอูดนี่นมหมดอะรีดไปดินี่ซดเอากินเยอะเช้าก็ปันมาก็กินหมดเย็นมาก็กินหมดกินจนกระทั่งอูดนมแห้งกินเยอะมากเป็นคนกินเยอะ
สุมามาคนเดียวคนเดียวแต่กินอาหารหมดแล้วก็บอกกับนบีบอกว่านบีจะฆ่ากับฆ่าฉันเถอะไม่ยอมหรอกเด็กมุฮัมมัดนะเด็กมุฮัมมัดจะฆ่ากับฆ่าหรือจะเรียกตังค์เท่าไหร่ก็ว่ามาเพราะตระกูลฉันรวยส่งไปเลยเดี๋ยวตระกูลฉันเอามาให้หมดแหละจะเรียกเท่าไหร่จะเรียกตังค์จะเรียกอะไรไปสั่งไปส่งมาเลยก็คนมีตังค์อ่ะหรือจะไปเรียกตังค์จะฆ่ากับฆ่าฉันแต่อย่าหวังให้ฉันรับอิสลามเพราะตอนนี้ฉันเกียดหน้ามากเกียดหน้านบีบอกเกียดหน้านบีเกียรติที่อยู่เมืองมันดีน่ามากนบีทำดีนะ 3-4 วันไม่ว่าอะไรแล้วก็นบีก็ไม่ว่าอะไรนะซุมามาด่านบีนบีก็ไม่ได้ว่าเลยเสร็จแล้ววันสุดท้ายก็อ่ะไปปล่อยพอปล่อยไปเนี่ยพี่น้องครับความดีเนี่ยนะเวลาเราทำ1ครั้ง2ครั้ง3ครั้งเวลาเราได้รับความดีเรื่อยๆเนี่ยพี่น้องหัวใจคนเนี่ยมันอ่อนไหวนะพูดตรงนะถึงบอกว่าลูกเราบางทีที่เกเรเนี่ยพี่น้องขอดูอาแล้วก็ทำดีเขาให้กำลังใจเดี๋ยวเปลี่ยนได้ต้องเอาน้ำเย็นรูปนบีใช้มารยาทที่สวยงามดูแลอย่างดีเอาอิสลามไปบอกสุมามารับอิสลามเฮ้นะอิสลามดีอย่างงี้โดนด่ากลับมาเอาให้สุมามาเดินทางออกไปตอนบ่ายๆเสร็จแล้วไปล้างตัวที่วาดีแห่งหนึ่งล้างหน้าล้างตากลับมาใหม่พอกลับมาใหม่เสร็จปั๊บนบีก็ถามเอากลับมาทำอะไรล่ะพอถึงก็เรียกเดรอซูลุลลอฮ์กล่าวอัชฮะดูอัลลออิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอัชฮะดูอันนะมุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์รับอิสลามเลยคนทั้งมะดีนะห์เป็นไงพอได้ข่าวดีใจกันหมดเลยเอาอาหารเป็นไงเยอะกว่าเดิมอีกมาต้อนรับซุมามะห์พอรู้ซุมามะห์เป็นคนกินจุแต่ปรากฏว่าเป็นไงฮะไอ้มื้อเช้าน่ะกินจุอยู่พอตอนบ่ายปล่อยไปพอตอนเย็นกลับมารับอิสลามปรากฏว่าซุมามะห์กินนมแก้วเดียวเสร็จแล้วกินอาหารนิดเดียวขับมือเดียวชาวมะดีนะห์ถามยารอซูลุลลอฮ์ทำไมคนคนนี้จากที่เคยกินจุกินจุเนี่ยตอนนี้กินนิดเดียวเองล่ะรอซูลุลลอฮ์บอกไงรู้ไหมกระเพาะของผู้ศรัทธาจะมีแค่1กระเพาะส่วนกระเพาะของผู้ปฏิเสธจะมี7กระเพาะนี่แหละหะดีษนี้แหละทำให้ผมรู้สึกว่าต้องกินให้น้อยๆนะนบีพูดเลยนะบอกว่ากระเพาะผู้ศรัทธาเนี่ยจะมีแค่1กระเพาะส่วนกระเพาะของผู้ปฏิเสธจะมีอะไร7กระเพาะกินไม่หยุดหรอกกินไม่เรื่อยนั้นซุมามะจะแปลกอะไรล่ะเมื่อซุมามะตอนเช้าเป็นผู้ปฏิเสธก็กินจุพอวันที่อัลเลาะห์เปลี่ยนให้เขาเป็นผู้ศรัทธาก็กินนิดเดียวแล้วซุมามะก็บอกยารอซูลุลลอฮ์หน้าของท่านนะมกรเกียรติที่สุดตอนนี้ฉันบอกว่าฉันรักหน้าของนบีมากที่สุดตอนที่ฉันอยู่กับตอนที่ยังไม่รับอิสลามอ่ะนะฉันนี่ขยักขยแยงมากที่จะอยู่กับ2คนกับท่านแต่วันนี้ฉันอยากจะเอาชีวิตที่เหลือของฉันเนี่ยอยู่กับรอซูลทั้งหมดเมืองที่นี่เป็นเมืองที่ฉันไม่อยากจะเหยียบเข้ามาเลยแต่เมืองนี้เป็นหวังว่าฉันจะได้อยู่ที่นี่ตลอดอะไรเปลี่ยนซุมามะจากคนที่เกลียดที่สุดกลายเป็นรักที่สุดอิสลามอีหม่านเปลี่ยนเลยจากคนที่เกลียดนบีกลายเป็นคนที่รักนบีที่สุดจากคนที่ขยักขยแยงเวลาอยู่กับนบีกลายเป็นคนที่อยากอยู่กับนบีมากที่สุดแต่ซุมามะเนี่ยนบีปล่อยไปแล้วก็บอกกลับไปที่เมืองให้ไปเผยแพร่ในเผ่าของท่านพอเข้าไปมักกะฮ์เท่านั้นแหละไปทำอุมเราะห์เลยพอไปทำอุมเราะห์ก็กล่าวลับไบกัลลอฮุมมะลับไบลับไบกะลาชะรีกะลากะลับไบเป็นคนแรกที่กล่าวอันนี้แล้วก็โดนจับเพราะตอนนั้นนี่ในมักกะฮ์ยังเองยังเป็นไงฮะยังมีรูปปั้นอยู่แต่ซุมามะห์เข้าไปทางรอกาวรับใบก็รอดังเลยโดนเลยพอโดนเล่นเสร็จปั๊บผู้ใหญ่ไหนๆผู้ใหญ่ที่อยู่ในเมืองมักกะฮ์ก็บอกว่าอย่าจับเขาเด็ดขาดทำไมอ่ะถ้าฆ่าเขาหรือทำร้ายเขาเราอดกินทั้งเมืองนะพอตระกูลเขาเป็นไงส่งอาหารเลยทำอะไรไม่ได้ก็ปล่อยให้ซุมามะห์กล่าวรับใบก็รอดังลั่นเลยเป็นคนแรกที่กล่าวรับใบก็รอฮุมมะลับใบนี่เรื่องของซูมามะนี่อยู่ในหนังสือตัรบียะตุลเอาลาดนั้นบอกกับพี่น้องว่านี่แหละหะดีษนี้ที่ผมเจอเนี่ยผมก็เลยได้เวลาละเปลี่ยนวิธีการกินของเรากินให้มันพอดีให้พอดีมันคือแล้วแต่คนนะบางคนอาจจะหิวเยอะเนี่ยก็เอาอย่าเอาเกินพอดีเมื่อก่อนเนี่ยผมเล่นแน่นเสร็จแล้วเป็นไงไปนอนก็แล้วก็บอกภรรยาจ๋า
เอาอะไรให้หน่อยนะยากดไหลย้อนพอยากดไหลย้อนไม่พอเอาอะไรอีโนอัดเข้าไปแล้วก็นอนเลยไม่ได้ต้องไงนั่งก่อนแล้วถามว่าทำไงล่ะเนี่ยนอนก็ไม่ได้กินก็เยอะแล้วเวลากินเยอะเนี่ยพี่น้องรู้ไหมความอะไรจะมาความขี้เกียจมันจะมาสังเกตได้เลยนอนกินแน่นๆนี่นะจะลุกละหมาดซุบฮ์นี่ลุกยากละจะไปละหมาดตะรอวีห์ลงซัดให้แน่นๆดูสิเฮ้ยวันนี้อิหม่ามน่าจะอ่านยาวเว้ยเริ่มคิดแล้วมันขี้เกียจมาเพราะชัยฏอนเนี่ยมันเล่นกับเราเรื่องนึงมันจะให้เรากินเยอะและจะเกิดความขี้เกียจนั้นเราป้องกันนะครับนั้นอัลฮัมดุลิลละห์นะอัลลอฮ์จะเปลี่ยนกระเพาะเราทำไมรู้ไหมเพราะเวลาที่เราชินกับการกินเยอะเราก็จะกินแบบนั้นแหละตอนเนี้ยถามว่าตอนตีสองครึ่งตีสามครึ่งเนี่ยผมรู้สึกแสบกระเพาะแล้วทำไมมันแสบอ่ะเพราะน้ำย่อยมันมารอแล้วไงน้ำย่อยมันมารอเพราะเรากินข้าวตอนไหนตีสามครึ่งตีสี่ผมกินอาจจะกินเร็วนิดนึงเพราะว่าผมต้องไปจัดรายการแล้วก็อาศัยอินทผลัมอัดไปแต่ถ้าบางที่ก็กินตีสี่เพราะว่าไปถ้าอยู่บ้านผมกินดีสี่เสร็จแล้วพอละศีลอดตอนห้าโมงครึ่งเป็นไงท้องเริ่มร้องแล้วเพราะรู้ว่าตอนนี้เป็นเวลาได้รับอาหารนั้นผมบอกว่าพี่น้องหลังจากวันอีดหนึ่งวันอย่าลืมซุนนะในการถือศีลอดในเดือนชาวานอีกหกวันทำไมอุลามะแนะนำให้ติดกันล่ะไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องหะดีษเนี่ยใช้คำว่าซุ่มมาแปลว่าแล้วฮับฟุลิตรอคีให้แบ่งได้วันนี้หลังวันอีดอาจจะเว้นไป3วันกินให้เต็มที่ก่อนเพราะว่าแหมพี่น้องก็ขมงขมันเต็มเลยทำเลี้ยงกันเหลือในตู้เย็นบวชไปก่อนยังไม่บวชกินไปก่อนพอถึงวันอีกวันนึงอ้าววันพฤหัสบวชก็ไม่ดีก็เลยบวชพอเว้น2วันอ้าวครบจนกระทั่งเดือนนึงครบแล้วได้ไหมได้แต่ที่อุลามะแนะนำให้ติดต่อกันเพื่อให้เราชินกับกระเพาะไงกระเพาะมันชินอยู่ก็อะไรฮะไม่บวชวันหนึ่งห้ามบวชในวันอีดนะห้ามบวชแล้วก็พอวันที่2เดือนชาวันก็เริ่มบวชเลยอีก6วันแล้วคนนี้ก็จัดงานแต่งเนี่ยเขาจะรู้สัปดาห์ที่อยู่ในบวช6เขาก็จะไม่มีอะไรไม่มีงานแต่งถ้าหลังจากบวช6ไปแล้วน่ะบุญชนกันเลยแหละงานแต่งชนกันทำไมอ่ะรู้ไหมทำไมชนกันเพราะมันอั้นตอนรอมฎอนถูกไหมรักกันแหมติดรอมฎอนเองอดเลยก็เลยมาแต่งหลังรอมฎอนบางที2วัน3งานอะไรเงี้ย1วัน3งานมันมี2แบบแบบแรกก็คือต้นรอมฎอนก่อนรอมฎอนนี่ก็เขาเรียกว่าอะไรนะจัดให้เรียบร้อยก่อนเดี๋ยวเข้ารอมฎอนจะได้มีลูกนะบางคนไม่เตรียมเงินเตรียมงานไม่ทันเตรียมเงินไม่ทันก็มาจัดหลังรอมฎอนอ่ะเรื่องอะไรเนี่ยเรียนศาสนาได้ผลดีไปเรื่องกินเฉยเลยอ้าวพี่น้องครับรอมฎอนจะจากไปแล้วนะก็อย่าให้มันสายนะครับคนที่สายเนี่ยเวลาเขาถูกเก็บวิญญาณไปนะเขาจะขอต่ออัลเลาะห์นะก็ละร็อบบิรญิอูนยาอัลเลาะห์ขอกลับมาแปลกมั้ยไอ้ตอนอยู่เนี่ยไม่ทำแต่พอจะไปแล้วเป็นไงแม่อยากทำเหมือนกันแหละไอ้ตอนเป็นหนุ่มเนี่ยไม่ค่อยไปสุราหรอกพอแก่แล้วคิดแล้วมันน่าไปเว้ยแต่ตอนนั้นจะไปยังไงล่ะเบาหวานกินขาสองข้างแล้วตัดไปเรียบร้อยแล้วไอ้ตอนขาดีไปไหมไม่ไปเนี่ยแต่นี่สายกว่านั้นนะเพราะอะไรเพราะฮัตตาอิดาจะอาฮาดะฮูมุลเมาต์ความตายมาถึงแล้วเป็นไงยาลอขอกลับไปอยู่ดุนยาจะไปอยู่ทำไมดุนยาลาลีอามาลุซอลิฮันเพราะฉันจะกลับไปทำอามานอิบาดะห์ที่ดีๆทำหมดเลยฟีมาตารอกตู้เพื่อที่จะให้เป็นเสบียงเอาไว้พอรู้ว่าไปเนี่ยเป็นไงมันแห้งแล้งเหลือเกินไปแต่ตัวเปล่าไม่มีอะไรตามไปเลยเงินในบัญชี10ล้านเป็นไงฮะตอนนี้ลูกอยู่งี่แม่ตอนย่อมหวงนักแหละตอนนี้ฉันจะถลุงให้หมดร้านแรกนี่เที่ยวผับร้านที่สองนี่ไปลงคาราโอเกะสมมุตินะก็ลูกไม่ได้เรียนศาสนามีตังก็เสียคนเลยปรากฏไอ้เงินนี่มี10ล้านขายที่ได้อะไรไม่ไปกับเราเพราะไม่ทำบริจาคเลย
ช่ไหมละมงละหมาดก็ไม่ค่อยได้เอาเท่าไหร่กัลลาอินนะฮะกัลิมาตุนฮัวกออิลูฮะอัลลอฮ์บอกว่ามันเป็นแค่คำพูดลอยๆนั่นแหละพอเข้าพอเอาเข้าจริงๆทำไหมไม่ทำหรอกเพราะพวกเราเป็นแบบนั้นบางทีนะยาอัลลอฮ์ขอให้ฉันรอดด้วยเถิดถ้ารอดมาฉันจะเป็นคนดีพอกดอัลลอฮ์ให้จากอาการป่วยดีขึ้นไปไงเหมือนเดิมไม่ทำเหมือนเดิมแต่บางคนก็เปลี่ยนนะบางคนก็เปลี่ยนห้ามดูอีกแล้วแต่คนที่แบบมันสายเกินเยียวยาเนี่ยบางคนก็ไม่เอาวะมิวะรออีฮิมรัซซะคุนอีลาเยามียุบอาซูนอัลลอฮ์บอกต่อว่าและเบื้องหน้าของพวกเขานั้นตอนนี้เนี่ยกลับไปไม่ได้แล้วมุ่งหน้าอย่างเดียวก็คือไปโลกบัซซักหลังจากบัซซักจบก็คือวันกิยามะห์ก็ฟื้นคืนชีพขึ้นมาเยามียุบอาซูนวันที่พวกเขาต้องฟื้นคืนชีพมานั้นอย่าให้อะไรฮะอย่าให้โอกาสในการที่เราอยู่ในดุนยาแต่ละวันเนี่ยมันสูญเปล่ามีหะดีษนบีบอกว่าบางคนนี่ตื่นขึ้นมาเพื่อที่จะซื้อตัวเองออกจากไฟนรกบางคนตื่นขึ้นมาเพื่อพาตัวเองลงนรกก็ทำไมอ่ะก็ตื่นมาทำแต่ชั่วอีกคนตื่นมาทำแต่ความดีนั่นแหละคนทำความดีเนี่ยซื้อตัวเองออกจากนรกส่วนอีกคนที่ตื่นมาแล้วพาตัวเองลงนรกก็คือตื่นมาฉันก็คิดจะทำความชั่วอย่างเดียวนั้นแต่ละวันที่ตื่นขึ้นมานึกให้ดีว่าวันนี้ทำความดีไปกี่รายการแล้วถ้านึกไม่ออกแสดงว่าดีมากทำไมรู้ไหมทำเยอะกับอีกแบบนึงนึกไม่ออกคือไม่ได้ทำเอาแบบไหนเอาแบบทำเยอะโอ้โหถ้าให้ไล่ความดีเนี่ยวันฉันว่าดูอาฉันละหมาดสุนัตก่อนซูโบฉันละหมาดซูโบฉันอ่านอัสการ์ยามเช้าฉันกล่าวฉันละหมาดดูฮาโอ้เต็มครบไปหมดเลยไล่เรียงหมดเลยฟังมาเรียนศาสนานี่ความดีไหมความดีพี่น้องครับ4รายการนะจะจบละผมเอามาไม่ได้เปิดดูหรอกนะผมก็วางผมไปเลย4รายการเท่านั้นแหละนะเรื่องของเรียนศาสนายังไงจะให้เกิดคือ1ตั้งเจตนาให้ดีอันแรกเลยนะตั้งเจตนาให้ดีในการมาเรียนที่ผมบอกไปแล้วใช่มั้ยตั้งใจมาเรียนแล้วก็อันที่2เรียนแล้วก็ได้ความรู้แล้วก็ทำความเข้าใจข้อ2รู้แล้วก็ทำความเข้าใจเข้าใจหมายถึงว่าใช้ให้ถูกต้องบางเรื่องใช้เรื่องนี้นะเอานี้มาใช้นะนะเหมือนกับที่ผมบอกในปัญหาอิสติฮาดเนี่ยเราก็ต้องเรียนว่าอย่างนี้แบบนี้แบบนี้ที่มาเป็นแบบนี้นะต่อมานำสู่การปฏิบัติข้อที่3นำสู่การปฏิบัตินะครับเรียนแล้วต้องปฏิบัติให้ได้คนในยุคซะลัฟเนี่ยพี่น้องครับเขาทำมากกว่าพูดนะนึกออกไหมเขาไม่ค่อยพูดหรอกเรื่องของว่าเขาไปทำอะไรมาบ้างความดีเขาจะปิดบังหน่อยอ้อวันนี้ฉันไปทำนี่มาสี่มาไม่เขาไม่พูดหรอกคนสลับเนี่ยเขานิ่งทำนะแม้กระทั่งอิหมัมอะห์มัดบินฮัมบัลเวลาสอนหนังสือนะครับบางทีแปลอายะห์กุรอานเนี่ยมันซึ้งมากอะนึกออกไหมร้องไห้น้ำตาไหลบางทีมีเสียงสะอื้นท่านก็บอกว่าวันนี้ขอโทษนะเป็นหวัดไม่อยากให้คนมาต้องมาอะไรมาชมเชยตัวเองว่าโอ้โหดูสิมันอลิมจังเลยมันแปลหนังสือร้องไห้บอกไว้เลยว่าเป็นหวัดทั้งที่เขาเป็นไงฮะซึ้งกับอายะห์กุรอานคือเขาปกปิดความดีไงเขาไม่อยากให้คนเอาไปคือคนชมเนี่ยชมมากนะจนกระทั่งเลยเธอเนี่ยนบีให้เอาฝุ่นฝ่าใส่หน้าฝุ่นสาดหน้าไปเยอะยกจนเกินไปอ่ะชมพอดีโอ้โหอาจารย์นี่นะไม่มีใครดีเท่ากับอาจารย์แล้วหรอจะดีอะไรล่ะมันจะไปดีอะไรขนาดนั้นก็มีผิดมีถูกบ้างเลยนั้นชมพอประมาณนะครับแล้วก็สุดท้ายแล้วก็ที่บอกว่านำสู่การปฏิบัติอันนิดนึงก็หมายความว่าอะไรที่ศาสนาให้ปฏิบัติก็ปฏิบัติอันไหนที่ไม่ต้องปฏิบัติเรียนให้รู้อย่างเดียวมีผมยกตัวอย่างมาแล้วเรื่องนึงเช่นเรื่องตอลากเนี่ยไม่ต้องไปปฏิบัติถ้ายังไม่ถึงเวลานะถูกไหมโอ้วันนี้เรียนเรื่องตอลากเอาเลยเว้ยได้ใช้สักทีอัลลอฮ์ใช้ยังไงล่ะภรรยาน่ารักขนาดนี้อันนี้ไม่ต้องใช้ไว้เรียนไว้อะไรฮะเรียนไว้เป็นทฤษฎีแต่เรื่องแต่งงานนี่ให้ใช้เลยถ้ามีความสามารถใช่ไหมใช้เลยเรื่องละหมาดนี่ใช้ได้เลยซิกเกตใช้ได้เลยเรื่องการอาบน้ำไม่หยาดเฮ้ยช่วยตายหน่อยสิเดี๋ยวฉันก็ได้ฝึกที่ไม่ต้องถึงเวลาแล้วค่อยไปไงค่อยปฏิบัติรอเวลาแต่เรียนเป็นทฤษฎีก่อนนะแล้วก็สุดท้ายก็เผยแพร่นะครับน่ากลัวมากคนที่ทำหน้าที่ในการเผยแพร่ศาสนาคนที่เรียนจบมาเรียนจบศาสนานะ
พูดถึงการเรียนศาสนาเนี่ยถ้าพูดเปอร์เซ็นต์เนี่ยคนเรียนศาสนาน้อยกับการไปเรียนอย่างอื่นก็ดูสิพี่น้องครับโรงเรียนปณะทุกวันนี้จำนวนคนเรียนเป็นไงน้อยลงนะมกรนี่เต็มเดี๋ยวนี้ไปเรียนอะไรกันหมดแล้วไปเรียนพาณิชย์มั่งไปเรียนมหาวิทยาลัยใช่ไหมหรือไปเรียนระบบบูรณาการก็ดีเสร็จแล้วพอเรียนศาสนาจะไปเมืองนอกนะกี่คนล่ะไปเรียนต่อในระดับปริญญาตรีกี่คนห้องนึงจะไปครบไหมสิบคนน้อยห้องนึงอะนะไปเรียน 2-3 คนแล้วก็อีก 3-4 คนก็ไปเหมือนกันไปฮ่องกงอันนี้ไม่ได้ไปอียิปต์ไปเรียนนะไปฮ่องกงโดนตรวจฉี่ม่วงเจอกัญชาเข้าไปสิดูกัญชาแล้วก็อีกกลางนึงก็กลับไปดูไปเฝ้าหอพักแล้วอีกกลุ่มนึงก็แต่งงานเป็นผู้หญิงก็แต่งงานไม่ได้ไปเรียนต่อเหลือไม่กี่คนแล้วปรากฏว่าไอ้น้อยเนี่ยกลับมาสอนศาสนาอีกกี่คนคนเดียวแล้วมึงก็ถึงบอกว่าเผยแพร่เนี่ยถ้าเรียนศาสนาแล้วไม่เผยแพร่มีบาปมีโทษนะเรื่องอื่นเนี่ยท่านเรียนขนมคกมาท่านไม่ขายก็เรื่องของท่านแต่ถ้าเรียนศาสนาแล้วไม่เผยแพร่เนี่ยยุ่งเพราะหน้าที่ในการเผยแพร่ศาสนาเนี่ยสำคัญอย่างมากแล้วก็จำเป็นอย่างมากบนผู้รู้ที่มีความรู้ศาสนาส่วนหัตถยาทั้งหลายเนี่ยหน้าที่เผยแพร่มีเหมือนกันแต่เผยแพร่ในสิ่งที่เรารู้มาเช่นดูอันนี้มาก็บอกเพื่อนละหมาดดูฮานเนี่ยมี2รอกอาตนะไม่ได้มี1รอกอาตนะสมมติรู้มาเนี่ยเอาความรู้พื้นๆเนี่ยเพื่อนเวลากินข้าวเนี่ยกินมือขวานะใช่มั้ยถามไม่ต้องให้ผมหรอกพี่น้องก็รู้แต่ถ้าเรื่องอะไรเรื่องที่มีคีลาฟกันมีปัญหากันอันนี้ต้องพึ่งผู้รู้ในการมาดูซิหะดีษเนี่ยอาจารย์มันซอฮีหมั้ยหะดีษนี้เนี่ยเป้าหมายของหะดีษมันเรื่องอะไรเอ้าทำไมมันคีลาฟกันล่ะอันนี้กูจะอ่านตรงนี้เนี่ยความหมายของมันคืออะไรความหมายที่แท้จริงอาจารย์หามาอันนี้เป็นหน้าที่ของคนที่มีความรู้ศาสนาที่ผ่านการเรียนการสอนจากผู้รู้ผมไม่ได้หมายถึงว่าต้องมีวุฒิปริญญาถึงหรือต้องผ่านการเรียนต่างประเทศนั้นคนที่ยึดกับปริญญากับการไปเรียนเมืองนอกเพียงอย่างเดียวนั้นก็ถือว่าคิดเรื่องดุนยาเยอะไปจริงๆแล้วเรียนตรงไหนเนี่ยขอให้มีคุณภาพในการเอามาใช้ผมถึงบอกว่าวันหนึ่งเนี่ยถ้ามีคนพูดว่าฉันเรียนมาทั้งหมด30ที่เรียนนั่นเรียนนี่เรียนนี่เยอะหมดเลยทุกวันนี้ทำงานอะไรอ๋อก็เป็นล่ามแปลไม่ได้สอนที่ไหนเลยอ้าวแล้วที่เรียนมามีประโยชน์อะไรอันต่อมาอีกอันนึงผมเรียนแค่ที่เดียวแต่ว่าวันนี้ทำงานอะไรบ้างอ๋อสอนตรงนั้นสอนตรงนี้เขียนหนังสืออ่ะอันไหนมันดีกว่าอันหลังมันดีกว่ามันทำมันเกิดประโยชน์กว่าไอเรียนเยอะแต่ไม่ได้ทำหน้าที่เนี่ยมันศูนย์เปล่านะและไอความรู้ที่ได้มาอัลลอฮ์จะเก็บด้วยจริงๆนะครับทุกวันนี้ถามว่าทำไมผมจำนู่นจำนี่เยอะก็มันสอนทุกวันพอสอนทุกวันอ่านทุกวันมันก็จำอ๋อมันอย่างงี้แต่ถ้าเกิดลืมสอนเนี่ยแต่ตอนนี้ทายผมเขียนกระดานนะเละละเพราะเมื่อก่อนสอนในโรงเรียนขึ้นกระดานตลอดตอนนี้ไม่ได้ขึ้นกระดานเลยบรรยายอย่างเดียวนะก็อาจจะเขียนช้าลงนั้นครูที่สอนในโรงเรียนเนี่ยความชำนาญทำไมเขาสามารถเขียนโดยที่ไม่ต้องดูหนังสือเลยปุ๊บ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 มันอยู่ในนี้หมดแล้วมีอาจารย์ท่านหนึ่งมาสอนให้นักเรียนเปิดหนังสือเขาไม่เปิดหนังสือเลยนะสอนนะฮูเขาพูดอ่ะเหมือนที่หนังสือหมดเลยเฮ้ยโอ้โหพูดเป็นหนังสือหมดเลยฉันก็ถามว่าโถ่ทำไมอาจารย์คนนี้เก่งจังเปิดไปดูหน้าปกออกเขาเขียนก็เขาเป็นคนเขียนหนังสือเล่มนี้ไงเขาก็จำได้สิแล้วเขาสอนมาทั้งหมด20ปีแล้วถามว่าจำไม่ได้ไหมล่ะอยู่ในหัวหมดแล้วทุกอักษรนั่นแหละตั้งแต่แรกเลยแล้วเขียนเองหนังสือก็นี่ไงความแม่นความจำมันอยู่กับการเอามาใช้นั้นถ้าพี่น้องละหมาดย่อรวมบ่อยๆเดินทางพี่น้องก็แม่นแต่นานๆทีจะมาย่อรวมอาจารย์ตกลงมันย่อได้ไหมเนี่ยเอารวมยังไงล่ะรวมหลังรวมหน้าทำไมอ่ะก็ไม่ได้ใช้นานๆทีมันก็หายแต่ถ้าใช้ทุกวันคนเดินทางตลอดขึ้นเหนือลงใต้ตลอดแม่นแล้วนั้นถ้าความรู้ไม่ใช้อัลเลาะห์ก็เก็บความรู้ไม่เผยแพร่อัลเลาะห์ก็เก็บเหมือนกันนะเรียนให้มีบารอกัตนะครับตรงนี้นะแล้วก็ฝากสุดท้ายไว้นะครับได้อับดุลลอฮ์อิบนุมัสอูดรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้บอกว่าอย่าเรียนศาสนาเพราะ3เรื่องตั้งใจเลยว่าฉันจะเรียนศาสนาเพราะ3รายการ1ลายะตะอัลลัมุลอิลมะนะ
รีกูแลสอย่างแรกเลยก็คือเรียนเพื่อเอามาโต้กับคนเขลาคนเขลานะคนที่ไม่ฟังต่อต้านซุนนะแบบหัวทิ่มหัวลิ่มทิ่มประตูคือจะยกมา20หลักฐานก็ไม่ฟังหรอกกูจะเอาเงี้ยพี่น้องอย่าไปเถียงให้มันมากความเลยอย่าไปเถียงให้มันมากความเลยเถียงไปเราโมโหเปล่าๆอีกเอาละเอาที่ท่านสบายใจกอรูซาลามาจบแล้วก็ดูอาให้อัลลอฮ์เปิดใจให้คือเรียนมาโต้คนเนี่ยไม่เอาฉันนี่แค้นมากเลยอาจารย์คนนี้เคยตำหนิฉันวันนี้ฉันต้องไปเมืองนอกไปเรียนกลับมาเอาวิทยามาเพื่อจะหักล้างอาจารย์คนนี้ให้ได้นั่นผิดเป้าหมายเพื่อคนเดียวเหรอทำงี้อิบนุมัสอูดบอกอย่าทำแบบนี้อย่างที่สองเอาลิตูจาดิลูบิฮีฟูกอฮะเรียนเพื่อที่จะมาเถียงกับผู้รู้คือในสมมติบางทีเนี่ยบางอย่างเนี่ยมัซฮะละที่มันเป็นคีลาฟิยะอย่างสมมติยกตัวอย่างเนี่ยอาจารย์ท่านนี้เขาทัดยึดในทัศนะของอิหม่ามชาฟีเราก็มาเลยจะหักล้างให้ได้ในประเด็นที่มันเป็นเรื่องคีลาฟกันเถียงกันน้ำไหลไฟดับอย่างมุตประเด็นเรื่องของการสิฟัตเรื่องของการลงของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาโอ้ยเถียงกันเอาหลักฐานนี่มาอันนี้มาถอนมาเพิ่งมาเป็นไงฮะที่อัลลอฮ์บอกว่าพระองค์จะลงมาทรงรับดุอาเนี่ยเพื่อจะให้เราทำอะไรตื่นมาละหมาดตะฮัจญุดแล้วก็ขอดุอาเยอะๆเป็นดุอาที่มุสยับนี่เป้าหมายตรงนี้แต่นั่งเถียงกันยันประมาณเที่ยงคืนเป็นไงฮะตื่นซุบฮ์แปดโมงเช้าเถียงเพื่ออะไรแล้วก็ได้ทำไม่อามานิบะดาไม่ได้ทำนั้นพอถ้าเรียนมาเพื่อจะมาหักล้างกับผู้รู้ด้วยกันเนี่ยนะแล้วก็แล้วคิดว่าทัศนะของตัวเองแจ๋วกว่าเพื่อนเนี่ยอันนี้ไม่ใช่เป้าหมายเรียนเพื่อนำมาสู่การปฏิบัตินะต่อมาข้อที่3เขาบอกว่าอูลียะตัสริฟูบิฮีวูจูฮันนาซีอิไลกุมเรียนเพื่อที่ให้คนอื่นสนใจท่านคืออะไรเรียนเพื่อให้คนอื่นสนใจท่านแม่เมื่อก่อนน่ะอยู่กับบ้านมันเรียกไอ้ตลอดเลยไอ้ตีตบหัวกูจังวันนี้ไปเรียนศาสนาเลยมันจะได้เรียกกูอาจารย์มันจะได้สนใจกูหน่อยสมมุตินะผมมาใช้คำพูดแบบนี้นะบางคนมีอ่ะเรียนเพื่อยกอะไรยกระดับตัวเองเอ้ยอาจารย์แล้วตบหัวฟ้องแฟนคลับนะ ไอ้อย่างนี้เนี่ยหรืออธิบายอย่างเรียนเพื่อหาผลประโยชน์คือเอาความรู้ศาสนามาเป็นอะไรมาหาผลประโยชน์โดยตรงดังนั้นเนี่ยพี่น้องครับผู้รู้ศาสนาเนี่ยพอถามว่าอาจารย์คิดค่าตัวเท่าไหร่เนี่ยไปไม่เป็นเลยนะคิดไม่ออกส่วนใหญ่จะบอกว่าไงก็แล้วแต่จะซอดอกอให้นะก็ดูหน่อยสิขับมาไกลหรือเปล่า น้ำมันมันขึ้นไหมก็ดูนิดนึงมาโอ้โหไปตรงนู้นไกลเลยข้ามจังหวัดเอามา200แหมอย่างนี้ก็ให้เกียรติกันนิดนึงนะให้มันพอค่าน้ำมันหน่อยใช่ไหมแต่ถ้าไม่ให้ก็อัลฮัมดุลิลลาห์นะเดี๋ยวเราจะให้อย่างอื่นเพราะผมเคยเจอมาแล้วเปิดมาโอ้โหเจอค่าทางด่วนเจอค่าน้ำมันไปหมดแล้วปรากฏว่าอีกแป๊บหนึ่งโทรมาอาจารย์ขอเบอร์บัญชีหน่อยเดี๋ยวโอนอัซกาตให้ 3,000 อัลลอฮ์จริงๆนะอะไรที่เราอย่าเก่งต่ออัลลอฮ์นะแต่ขอให้เราอัลฮัมจะเก่งกับพระองค์เถอะได้น้อยวันนี้เดี๋ยวเราจะแทนให้มากกว่าเดิมแล้วถามว่าให้เนี่ยเกินกว่าที่เราคิดไว้อีกแล้วทีเดียวด้วยนะหลังจากนั้นสายนั้นก็ไม่มาให้อีกแล้วนะเดี๋ยวซีมีสายอื่นเนี่ยผมถึงบอกว่าเนี่ยขอให้จริงกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นหาเรียนเพื่อหาประโยชน์จากคนนะอันนี้ศาสนาไม่อนุญาตไอ้นุมัสอูดนะเรียนเพื่อให้คนยกยอตัวเองไม่ได้นั้นใครเนี่ยจะเรียกผมไม่เรียกอาจารย์ผมก็ไม่มีปัญหาหรอกจะเรียกอาจารย์เรียกครูบางคนเรียกครูผมดีใจนะใครเรียกครูเนี่ยรู้สึกแบบใกล้ชิดดีอะใช่ไหมอ้าวครูอาจารย์หรืออับดุลลาติฟหรือว่ารูปหล่อก็ได้เรียกรูปหล่อส่วนใหญ่มองกรเขาเรียกรูปหล่อก็ไม่เป็นไรวันซืนมีคนไม่รู้จักเราไม่ใช่วันซืนหลายวันแล้วเออนี่หลานเหรอคือแบบญาติทั้งฝั่งโอ้นี่เขายาวจังเลยนะจับเขารูปอยู่
ดึงข่าวเราเล่นอย่างก็ไม่เป็นไรบางคนถือตัวเขาไม่รู้ด้วยแล้วก็อย่างนึงก็เขาเราไม่ได้ถือตัวอะไรอ่ะรูปเขาเล่นมันเป็นไรอย่าดึงแล้วกันล่ะแต่ดึงนี่หัวทิ่มเลยนะเจ็บเขามารูปเขาเล่นนะนั่นพี่น้องครับทำตัวให้เป็นผู้รู้ด้วยการที่เราทำให้เขาเห็นใช่ไหมดีกว่าเราไปบอกเขาว่าเรารู้เราเก่งคนคนหนึ่งที่บอกว่าฉันเก่งเก่งเก่งกับคนคนหนึ่งที่เห็นจากการปฏิบัติแล้วบอกเออคนนี้เก่งอันไหนดีกว่าอันหลังดีกว่าใช่ไหมเออคนนี้มันสอนมันทำหน้าที่อ้ามเป็นผู้รู้จริงทำไมล่ะก็มันสอนหนังสือมันทำอะไรไก่คนนึงไม่เคยสอนเราบอกเนี่ยก่อนนี่นะโอ้ยฉันสอนมาเยอะแต่ไม่รู้อยู่ที่ไหนนะพูดโอ้เพื่อจะยกยอตัวเองอันนี้ไม่ดีนะครับอิสลามเนี่ยให้พิสูจน์จากการกระทำของเรานะและสุดท้ายอิบนุมัสอูดบอกว่า3รายการนี่อย่าไปมีนะไปเรียนเพื่อตอบโต้คนโง่เขลาไปเถียงกับคนรู้แล้วก็ไปไงเรียนเพื่อให้คนสนคนอื่นน่ะสนใจเราหรือหาผลประโยชน์จากคนอื่นแต่วะบะตะกูบิกอลิกุมวะฟิอะลิกุมมาอินดัลลอฮ์แต่ให้ท่านทั้งหลายนั้นเรียนศาสนาเพื่อแสวงหาความโปรดปรานของพระองค์เรียนเพื่อให้อัลลอฮ์เมตตาเราทำไมอัลลอฮ์เมตตาเราล่ะก็เราเรียนแล้วเราปฏิบัติเรารู้เราสอนแล้วเราจะเข้าสวรรค์ด้วยกับความเมตตาและความโปรดปรานของพระองค์ไม่ด้วยกับอามันนะอามันเป็นสาเหตุทำให้อัลลอฮ์เมตตาแต่สาเหตุจริงๆหลักไม่ใช่หลักเหตุที่เราได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์นั้นเพราะอัลลอฮ์เมตตาเราทำยังไงให้อัลลอฮ์เมตตาก็ต้องปฏิบัติอามันอิบาดะห์เชื่อฟังพระองค์ใช่ไหมนะฟาอินนะฮูยะบะกอแท้จริงประการสุดท้ายเนี่ยที่เรียนศาสนาเพื่อความโปรดปรานของอัลเลาะห์นั้นมันจะคงอยู่แต่ใครก็ตามที่เรียนศาสนาเพื่อ3รายการข้างต้นวะยะซะบุมาซีวาฮูมันจะไม่เหลืออะไรเลยสุดท้ายจะเปี้ยงแค่แป๊บเดียววันหลังๆเป็นไงฮะค่อยๆตกต่ำลงตกต่ำลงตกต่ำลงเพราะชาวบ้านรู้ถึงธาตุแท้ของท่านแล้ววันๆนึงไม่มีอะไรแล้วเรียนเพื่อมาด่าคนอย่างเดียวด่าแทนที่จะสอนผมถึงบอกว่าด่าตำหนิกับสอนไม่เหมือนกันก่อนที่จะตำหนิใครคุณต้องเป็นไงเขาก่อนสอนเขาก่อนเหมือนลูกเราอะมาถึงก็ไอ้โง่มาถึงไอ้สันขวานด่าสมมุตินะแต่ละคำแต่ละหามาเนี่ยแล้วถามเคยสอนไหมไม่สอนปฏิบัติให้เป็นแบบอย่างไหมไม่มีจะทำยังไงนะครับนั้นบ้านเราเนี่ยน่ากลัวคนที่ชอบตำหนิแต่ไม่ชอบสอนนบีไม่เคยทำแบบนี้นบีแทบจะไม่เคยตำหนิใครแต่นบีจะสอนเรียกมาอบรมเรียกมาสอนทำแบบนี้สิอาอิชะห์ทำแบบนี้สินะฮัสซันฮุเซนหลานของท่านทำแบบนี้สิลูกเขยนั่นบอกกับพี่น้องนะครับว่าเรียนศาสนาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหวังความโปรดปรานจากพระองค์แล้วก็มารยาทนี่สำคัญมากคนเราเนี่ยจะยอมรับใครสักคนหนึ่งประตูแรกเลยคือมารยาทผมเดินเข้ามาถึงผมขากถุยเสร็จแล้วผมก็เดินแกว่งแขนมาพี่น้องไม่ฟังผมแล้วจริงไหมโหรับไม่ได้อะแต่ทั้งที่ผมมาสอนนี่หะดีษกุรอานเป๊ะๆหรือบางคนมาถึงเป็นไงอัดบุหรี่ปุ้ยปุ้ยปุ้ยมาเลยกินบุหรี่หึงแล้วมือก็พึงแล้วพึงเอาน้ำยาดมใส่กลัวกินตอกแล้วก็มาสอนศาสนาพี่น้องก็ไม่รับเพราะอัคลักษ์ไม่มีมารยาทไม่มีนั้นเวลาจะสอนเนี่ยท่าทางต้องระวังนิดนึงถ้าเป็นการเยาะเย้ยเยาะเย้ยต้องระวังนะเขาจะไม่ฟังเราไม่พอเขาจะอะไรเขาจะกระทืบเราด้วยเพราะอะไรเขาไม่ฟังเราอยู่แล้วไงหนึ่งเขาไม่รับในมารยาทของเรานั้นมารยาทนี่สำคัญอัลลอฮ์นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ามาชัยอุนอัสกอลูมีซานิลมุมินในวันกิยามัตเนี่ยจะไม่มีสิ่งใดที่จะหนักยิ่งไปกว่ายิ่งในตาช่างของผู้ศรัทธามินคูลูกินฮาซานินมากไปกว่าลักษณะนิสัยอันดีงามนิสัยอันดีงามนะแสดงว่าการมีมารยาทที่ดีการพูดจาไพเราะนะบางอย่างของมาอัฟนะบางทีอาจจะพูดจาเนี่ยยกตัวอย่างอาจจะมีมึงมีกูของมาอัฟจริงๆแต่จริงๆแล้วผมเป็นพูดจาเรียบร้อยนะจ๊ะตลอดแหละพูดกับมะนี่นะจ๊ะกับภรรยาล่ะจ้า ต้องลดเสียงลงมาอีกนิดนึงนะวะอินนัลลอฮะลายุบกิดุลฟาฮิชัลบะซีอะเพราะแท้จริงอัลลอฮ์ทรงกริ้วโกรธ
คนที่พูดจาหยาบโลนหยาบคายลามกนั้นสอนศาสนานี่ยาวลูกนักเลงเยอะลูกนักเลงนะอันนี้เป็นฮะดีษฮะซันซอฮีหะนะครับบันทึกโดยอิหม่ามติรมีซีอีกอันหนึ่งสอนกับมุอาซบินญะบันว่าอิตตะกิลลาฮ์ไฮซุมากุนตะมุอาซนี่ทำหน้าที่เป็นตัวแทนนบีไปรับหน้าที่จากนบีไปเลยฮะไปสอนคนที่ยะมันคนยะมันเนี่ยคือรับอิสลามแต่ไม่รู้เรื่องเลยก็จะไปรู้อะไรล่ะพอรับอิสลามความรู้ก็ไม่มีไปก็ส่งมุอาซบินญะบันไปสอนศาสนาที่นั่นอาจารย์มายังน่าจะติดอ๋อเหรออ๋ออาจารย์มาพอดีเลยนะเช็คก่อนดีเยรุนก็เช็คอยู่อิตตะกิลลาไฮซุมากุนตะประการแรกเลยเวลามุอาซไปหาคนไปสอนคนนะเตือนตัวเองก่อนให้ยำเกรงอัลลอฮ์ในทุกที่ที่ท่านปรากฏเพราะบางคนเนี่ยมันดีเฉพาะในบ้านพอออกนอกบ้านแล้วเป็นไงไม่ค่อยดีแล้วถึงว่ามีลูกสาวบางคนที่อะไรฮะอยู่ในมุกิมเรียบร้อยแต่พอไปเรียนหอพักไปไงไปอยู่หอพักโอ้โหตัวตนที่แท้จริงโตนะหัวไม่คุมทำไมอ่ะก็ไม่ได้อิตตะกุลลอไฮซุมากุนต้ายำเกรงอัลลอฮ์เป็นบางพื้นที่นี่เรียกว่ากลัวอัลลอฮ์เป็นบางพื้นที่มาอยู่พื้นที่นี้เป็นไงไม่กลัวแล้วแต่มูอาซนบีสั่งมูอาซเลยว่าให้กลัวอัลลอฮ์ทุกที่นะอยู่มาดีนะเนี่ยดีแหละฉันเห็นอยู่ไปอยู่ยะมันก็ต้องเป็นไงกลัวอัลลอฮ์ด้วยเพราะยะมันมุสยิดเยอะตอนนั้นเป็นไงตอนนั้นอิสลามยังไม่เข้าไปเมืองไทยเราเนี่ยพี่น้องอัลลอฮ์ทดสอบเยอะนะผมฟังข่าวมาเขาบอกว่าวันนั้นเป็นวันแห่งการดื่มนมโลกเขาบอกว่าวันนึงกับวันนึงเนี่ยให้เราดื่มนมจืดนะวันละ2แก้วเช้าแก้วนึงเย็นก่อนนอนแก้วนึงแต่ผมไม่ได้กินหรอกนะแต่เขาบอกว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยที่มันโตเอาเนี่ยมันกินนมยกงี่คนไทยเราตัวตุ้มก่อนญี่ปุ่นตัวกระแมงเนี่ยตอนนี้เป็นไงฮะตัวเบ้อเร่อเลยเพราะรัฐบาลเขาส่งเสริมไม่กินนมของเราก็ส่งเสริมไม่กินนมไปว่านมบูดนมเจาะมาบูดอันนี้ยิ่งหนักเลยท้องเสียด้วยไม่รู้สงสัยส่งเสริมให้อะไรฮะขับถ่ายยังดีเปล่านมหมดอายุมาส่งปรากฏว่าสถิติคนกินนมนี่ไทยๆเมืองไทยแต่สถิติการกินเหล้าโอ้โหติดอันดับและเขาทำสำรวจมาต่อว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีการค้าบริการทางเพศนี่สูงมากเขาสำรวจนะประมาณ3ล้านคนอ่ะมาแล้วนะจบแล้วไม่มีอะไรแล้วนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยพี่น้องทดสอบเรามากในบริบทไหนที่ทดสอบมากในบริบทที่เราอยู่ท่ามกลางมุอซิยัดต่างๆถูกไหมพี่น้องเห็นไหมล่ะเมื่อวันซืนไม่ต้องเมื่อวานเมื่อคืนเนี่ยผมนั่งรถไฟฟ้ามาเสร็จแล้วก็นั่งรถแท็กซี่ถ้าขับรถเองเนี่ยอัลลอฮ์ให้นะเรามองทางตาเราไม่วอกแวกแต่พอนั่งแท็กซี่เราก็ดูริมทางไปสิเพราะเราไม่ได้ขับโอ้โหผ่านร้านคาราเกะนั่งกันเรียงขาวๆทั้งนั้นเลยทำอะไรวะเนี่ยแล้วมานั่งข้างล่างหน้าร้านนะแล้วก็เรียกแขกใช่ไหมนั่งกันผ่านไปร้านโอ้สงสัยมีแค่ร้านเดียวติดกันติดแล้วถามว่าถ้าอีมานไม่ถึงเนี่ยตังในกระเป๋าก็มีทำไมไม่มีล่ะถามไม่เฉยว่าถ้าอีมานไม่ถึงเนี่ยเป็นไงไปไหมแต่อาหรับเนี่ยฉันไม่อยู่ในประเทศเนี่ยไม่มีเลยนะจะไปหาเนี่ยต้องค้นกันเหลือเกินเนี่ยไม่รู้อยู่ตรงไหนเพราะมันไม่ประเจิดประเจิดมีเหมือนกันแหละแต่มันไม่รู้มันไม่มาเจิดประเจิดแบบบ้านเรามันอยู่ริมถนนเลยแล้วบอกว่าการค้าประเวณีเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายตรงกันข้ามหมดเลยผมยังบอกไงว่าเราจะซื้อเหล้าเนี่ยสมมติจะซื้อเหล้าเนี่ยเดินไปที่ร้านสะดวกซื้อมีหมดไหมมีหมดอะไรที่มันห้ามเราไม่ให้กินอะไรที่มันห้ามเราไม่ทำบาปอีมานนี่ไงทั้งที่เป็นไงมุสยิดอยู่รอบอาหรับที่มันมาเมืองไทยแล้วมันใจแตกเพราะอะไรเพราะไม่เคยเจอพอมาเจอเป็นไงใจแตกบางคนนะไม่ใช่ทุกคนนะบางคนนั้นอัลลอฮ์ทดสอบเรามากอัลฮัมดุลิลละห์นั้นเวลานั่งแท็กซี่มองตรงๆแล้วก็ซุบฮานัลลอฮ์ไปเป็นบทเรียนนะอาจารย์ถามสอบถามหมดเวลานะครับสอบถามค่ะอาจารย์จ้าอัสสลามุอะลัยกุมค่ะอาจารย์วะอะลัยกุมุสสลามวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์จะถามว่าเราละหมาดตะละแวะอยู่อ่ะ
จ้ะแล้วปรากฏว่าไปแค่ได้2รักอัดครับผมเกิดไม่สบายเวียนหัวมากต้องนอนอ่ะแล้วจนกระทั่งไปถึงสุโฮกินข้าวอ่ะครับคราวนี้ที่เหลือเนี่ยเราสามารถมากอดอใช้ตอนเช้าได้นะกอดอใช้นะมาใช้ตอนมันละหมาดต่อตอนเช้าได้เวลามันหมดแล้วนะเรารอวันพรุ่งนี้วันพรุ่งนี้ก็มีใหม่แล้วก็จบไปเลยไม่ต้องจบไปแล้วเวลาหมดแล้วนะแต่ที่กอดอเนี่ยเรื่องของอะไรฮะเรื่องของละหมาดฟัรดูนะแต่มีบางอันที่นบีให้กอดอได้เช่นละหมาดซุนัตก่อนซุบฮ์แต่ถ้าเป็นดูฮาเป็นละหมาดกิยามุลเลนนะวันไหนที่เราป่วยแต่ฮัจญะห์ผมให้กำลังใจฮัจญะห์อย่างนึงนะอัลลอฮ์บันทึกผลบุญให้ฮัจญะห์แล้วเพราะฮัจญะห์ไม่ละหมาดเพราะอะไรป่วยถ้าเราก่อนป่วยเราละหมาดตะเวียครบและคืนนั้นเราไม่ได้ไปเพราะเราไม่สบายอัลเลาะห์จะให้ผลบุญเดิมที่เราทำมาตลอดนั้นทำได้เลยนะวันนั้นน่ะได้ผลบุญแล้วไม่ต้องเสียใจนะแต่เราไม่ทิ้งเพราะขี้เกียจถ้าขี้เกียจไม่ได้แต่ที่ไม่ทำเพราะมีอุซรมีเหตุจากการป่วยแล้วเราใจเราอยากทำไหมอยากทำนะอัลเลาะห์ให้ผลบุญแล้วเพราะก่อนหน้านี้ฮัจญะห์ทำมาตลอดนะมีหะดีษพูดเอาไว้ว่าอัลเลาะห์จะให้ผลบุญเหมือนกับคนที่ป่วยนะวันที่ป่วยละหมาดที่มัสยิดไม่ได้แต่ตอนที่กำลังใจตอนที่ป่วยไปสุราตลอดวันนั้นป่วยไปมัสยิดไม่ได้อัลเลาะห์บันทึกผลบุญให้ละหมาดที่มัสยิดทำไมอ่ะที่ไม่ไปเพราะป่วยมีโอโซดเนี่ยอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันจะเกินเวลาจ้ะจ้ากันเราไปเดี๋ยวไปตอบนะตรงนี้นะอ่ะ เดี๋ยวฉันตอบตรงนี้ให้นะเอาแค่นี้ก่อนนะครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิลัยอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุเราคืออัลฮัมดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์จะเป็นสารทีนำความรู้ที่มีสู่พี่น้องเพื่อเรียกร้องเราคืออัลฮัมดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์คุณจะเป็นใครจะรวยจะจนมาแค่ไหนก็ต้องดูต้องรับรู้ในหลักการอัลฮัมดุลิลลาห์อัลฮัมดุลิลลาห์